เจ้าของร้านหมูกระทะท้อโดนร่างแหไปด้วยหลังลูกค้าเสพข่าวหมูฟอร์มาลินจากกรณีกรมปศุสัตว์ส่งเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ชนบุรีบุกตรวจสอบแหล่งลักลอบผลิตวัตถุด,ดิบชิ้นส่วนเนื้อสัตว์แช่ในถังน้ำผสมฟอร์มาลินรายใหญ่ส่งขายร้านหมูกระทะและร้านอาหารอีสานกว่า66แห่งในพื้นที่ใกล้เคียงปริมาณน้ำหนัก25,000กิโลกรัม รวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทซึ่งเจ้าของยังไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาของชิ้นส่วนเนื้อและเครื่องในสัตว์ได้จึงไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและมีความเสี่ยงแพร่เชื้อโรคระบาดสัตว์ร้ายแรงเช่นแอฟริกาออฮิวาในสุก,กรและโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นต้นล่าสุดได้มีผู้ชายทิกตอกรายหนึง่งได้ออกมาโพสต์แชร์คลิปพร้อมเผยข้อความว่าในวันที่มีข่าวเรื่องฟอร์มาลินในหมูกะทะ ร้านเราซื้อหมูและวัตถุดิบมาจากแมคโครหมักเองทุกขั้นตอนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่สะท้อนให้เห็นว่าบางทีผู้บริโภคที่เสพข่าวมากเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบแบบนี้กับทางร้านได้เช่นกันถึงแม้ว่าที่ร้านจะเลือกสรรวัตถุดิบซื้อจากแหล่งสดสะอาดแล้วก็ตามผู้บริโภคก็ยังไม่ไว้วางใจด้วยความไม่รู้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ